ทีนี้ไปดูความพร้อมกันบ้างก็แล้วกันสำหรับแต่ละพรรคการเมืองนะคะขอพาไปดูก่อนก็แล้วกันเพราะว่าต้องยอมรับนะคะวันหลังจากที่คุณชนสวัสดิ์อัศโซเหมเนี่ยเจ้าตัวก็คืออยู่ในกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกหน้าแต่ใครก็รู้ว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีส.ส.เข้ามาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจริงๆ7คนด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานแต่ว่าครั้งนี้6คนอยู่กับพลังประชารัฐอีก1คนคุณไพรินทร์เทียนสุวรรณเนี่ยย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ทีนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมทั้ง6คนจะยังคงอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่เรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าขอให้ตระกูลอัศวเหมนั้นเป็นกำลังสำคัญของพลังประชารัฐและประเทศชาติต่อไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนักการเมืองและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีครอบครัวอัศวเหมแล้วก็สมาชิกพรรคพลังประชารัฐรอต้อนรับนะคะมีแกนนำของพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาพรรคคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาธิการร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานภาคเหนือของพลังประชารัฐเป็นต้นมาร่วมสวดอภิธรรมศพหลังจากเสร็จพิธีค่ะพลเอกประวิตรถ่ายภาพร่วมกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการทั้ง8เขตของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวอัศวเหมโดยก่อนจะเดินทางกลับเนี่ยพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเสียดายที่นายชนสวัสดิ์เสียชีวิตและขอให้ครอบครัวอัศวเหมนั้นเป็นกำลังสำคัญกับพรรคพลังประชารัฐและประเทศชาติต่อไปแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเสียใจที่นายชนสวัสดิ์ด่วนจากไปแบบนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าทางคุณชนสวัสดิ์เองเนี่ยถือว่าเป็นแกนนำหลักสำคัญของกลุ่มปากน้ำก้าวหน้าแล้วก็หมายมั่นปั้นมือมากว่าครั้งนี้น่าจะได้ส.ส.ยกเขตยกจังหวัดว่ากันแบบนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามีผลไหมจากกรณีการเสียชีวิตของคุณชนสวัสดิ์มีค่ะจะมากหรือจะน้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทีนี้วันนี้น่าสนใจอย่างนี้นะคะนิด้าโพค่ะคุณผู้ชมไปสำรวจความคิดเห็นมานะคะของพี่น้องประชาชนค่ะโดยนิด้าโพเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นว่าคนสมุทรปราการเลือกพรรคไหนค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องคนสมุทรปราการเลือกพรรคไหนไปสำรวจเมื่อวันที่22-23มีนาคมค่ะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการกระจายกันไปทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,000 กับอีก100หน่วยตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับคนจังหวัดสมุทรปราการว่าคุณจะเลือกพรรคไหนไปสำรวจด้วยการสุ่มค่ะใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพแล้วก็ไปสุ่มด้วยวิธีแบบง่ายเก็บตัวอย่างด้วยข้อมูลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะค่าความเชื่อมั่นเนี่ยประมาณ95%ผลออกมาก็คืออย่างนี้นะคะในการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคนสมุทรปราการจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคไหนและเป็นใครอันดับ1ค่ะ35.82%แพทองทานชินวัตรพรรคเพื่อไทยอันดับ2 21.36% นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลอันดับ3 13.91% พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ4ค่ะ 5.27% คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อันดับ5 5.18%พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสพรรคเสรีรวมไทยส่วนอันดับ6เนี่ย4.82%ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ส่วนอันดับ7ค่ะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินอันดับ8เป็นคุณหมอชลน่านสีแก้วจากเพื่อไทยอันดับ9คุณกรจติกะวานิชส่วนพลเอกประวิตรนี่มาอันดับ10เลยนะคะ1.18%พรรคพลังประชารัฐนั่นเองค่ะส่วนพรรคการเมืองที่คนสมุทรปราการจะเลือกแน่นอนค่ะอันดับ1พรรคเพื่อไทยนะคะ 44.64% อันดับ2เป็นก้าวไกลค่ะ 26.73% ส่วนอันดับ3เป็นรวมไทยสร้างชาติ 11.18% ส่วนพลังประชารัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยอยู่อันดับ5นะคะ 2.91% ค่ะ
ทั้งบัญชีรายชื่อทั้งแบบเขตเลยนะคะที่โพลเนี้ยบอกว่าคนสมุทรปราการจะเลือกพรรคเพื่อไทยอันดับ1ก้าวไกลอันดับ2อันดับ3เป็นรวมไทยสร้างชาติค่ะครับในขณะที่นะฮะพรรคอันดับ1นะจากผลโพลของนิดาโพลนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งเอาวงเล็บไว้ก่อนนะว่านี่เป็นการสำรวจในห้วงก่อนที่คุณเอ๋จะเสียชีวิตถูกไหมฮะ22 23แล้วก็ตัวอย่างเอาจริงๆมันก็คือน้อยมาก 1,000 กับอีก100กลุ่มตัวอย่างถ้าเทียบกับจำนวนประชากรทีนี้ไม่แน่ใจสมุทรปราการมีจำนวนผู้เลือกตั้งได้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่านิด้าบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่เขาเก็บเอาไว้ความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95% ครับหลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าความเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้มาดูพรรคที่ถูกจับตามากที่สุดเนี่ยนะฮะที่ผลโพลไหนไปสำรวจก็นำมาเป็นอันดับหนึ่งยืนหนึ่งทุกโพยืนหนึ่งแทบจะทุกโพว่าอย่างนี้ดีกว่าก็มีบางโพที่หลุดไปนะมีใช่ไหมอย่างไอ้ลายโพอะลายทูเดย์อะภูมิใจไทยยังมาเลยเห็นปะล่ะใช่อันดับหนึ่งเด้ออันดับหนึ่งหรือที่ว่าเขาไม่ได้นะหรือที่ภาคใต้ก็ว่าไม่ได้นะคะพี่แจ๊คที่นครศรีธรรมราชอะคุณอิงคะแนนตีตื้นขึ้นมาหลังจากวันที่เจ้าตัวเนี่ยลงไปหาเสียงที่นครศรีธรรมราชใช่แล้วก็บอกว่าแทนที่แต่งตัวเองว่านุ้ยจำได้ไหมคะนุ้ยเจ้าตัวเนี่ยเป็นสะใภ้เมืองคอนเพราะว่าสามีอะค่ะคุณปอปิฎกเป็นหนุ่มเมืองคอนใช่